อข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมโฆษกสบคเผยค่ะไทยพบป่วยโควิดเพิ่มอีก7คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,687 คนด้านนายกรัฐมนตรีขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่30เมษายน2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่59ของโลกพบผู้ป่วยใหม่7คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2,687 คนยืนยันผู้ป่วยสะสม 2,954 คนรักษาอยู่213คนและเสียชีวิตรวม54คนค่ะซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ PUI สะสมทั้งสิ้น 62,018 คนและภายหลังการปรับหลักเกณฑ์การเข้าตรวจเมื่อวันที่7เมษายนพบมีจำนวนการทำ PUI 33,991 คนโดยนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สบคเน้นย้ำว่าการผ่อนปรนมาตรการเป็นการทำงานของคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปด้วยกันซึ่งหากสามารถควบคุมสถานการณ์ด้านสาธารณสุขได้ในระยะแรกก็จะมีการผ่อนปรนมาตรการในระยะต่อไปได้ค่ะพร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำให้ประชาชนปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพค่าใช้จ่ายวิถีชีวิตของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าในช่วงที่ผ่านมาสุราเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเสี่ยงในการชุมนุมของกลุ่มคนซึ่งตามข้อกำหนดเดิมให้มีผลปฏิบัติไปจนถึงวันที่30เมษายนยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรียืนยันสั่งการผ่อนปรนมาตรการต่างๆแล้วค่ะรอฟังความชัดเจนจากการแถลงของสบค.แนะหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ส่งต่อๆกันเพราะว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาว่าวันนี้ได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่างๆที่จะเกิดขึ้นขอยืนยันว่าการออกมาตรการต่างๆนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อการออกมาตรการเพิ่มเติมในระยะต่อไปขอให้ทุกคนรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากการแถลงการของสบคในแต่ละวันเนื่องจากเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นมติแล้วและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสบคเนื่องจากอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความสับสนได้ค่ะรถโล่งค่ะถนนมิตรภาพมุ่งหน้าภาคอีสานช่วงก่อนวันหยุดยาวพบการจราจรบางตาคาดว่าสาเหตุมาจากโควิด-19 ค่ะบรรยากาศการเดินทางบนถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดสระบุรีภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติไม่เลื่อนวันหยุดทั้ง4วันประกอบด้วยวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมวันวิสาขาบูชาวันที่6พฤษภาคมและวันพืชมงคลวันที่11พฤษภาคมซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงวันที่1ถึง4พฤษภาคม2563เป็นวันหยุดยาวคือวันแรงงานต่อเนื่องวันวิสาขาบูชาทั้งนี้จากการสำรวจสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้านครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณรถโล่งตลอดทั้งสายภายหลังจากที่ปีนี้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางรัฐบาลประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ประชาชนไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวเหมือนทุกปีที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ปกติช่วงเทศกาลหยุดยาวปีนี้พบว่าถนนโล่งตลอดทั้งสายค่ะจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN